ช็อกสะเทือนวงการอีซอนคยุนจากหนังพาราไซถูกสอบใช้ยาเสพติดช็อกวงการคอนเฟิร์มท็อปสตาร์อีซอนยุนกำลังถูกสอบสวนปมใช้สารเสพติดจริงด้านค่ายต้นสังกัดเผยศิลปินกำลังถูกข่มขู่และแบล็กเมล์กลายเป็นข่าวดังสะเทือนแดนกิมจิหลังมีการเปิดเผยว่านักแสดงชายระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงอาจข้องเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและถูกโกงเงินจำนวนมากโดยผู้จำหน่ายยาคนหนึ่งจนหลายคนออกมาเปิดคำใบ้ว่าเป็นนักแสดงรางวัลออสการ์กระทั่งหวยไปตกที่อีซอนยุนลีซันยุนวัย48ปีนักแสดงนำจากเรื่องชนชั้นปรสิตพาราไซภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีใต้เรื่องแรกที่ชนะในเวทีออสการ์และเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกชนะรางวัลใหญ่สุดอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีนี้จนทำเอาช็อกไปทั่วโลกล่าสุดทาง HODU และ U Entertainment ค่ายต้นสังกัดของอีซอนยุนได้ออกมาแถลงการว่าขณะนี้อีซอนยุนมีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องยาเสพติดแต่ไม่ได้ตอบว่าอีซอนกยุนได้เสพยาจริงหรือไม่อีซอนยุนก่อนอื่นอยากจะแสดงความขอโทษอย่างสุดซึ้งกับความกังวลที่นักแสดงอีซอนคยุนซึ่งเป็นนักแสดงของบริษัทขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทางต้นสังกัดพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอย่างซื่อสัตย์นอกจากนี้นักแสดงอีซอนเนกยุนยังถูกแบล็กเมล์และถูกข่มขู่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างต่อเนื่องและได้มีการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานสืบสวนเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของความคืบหน้าในอนาคตจะมีการรายงานให้ทราบผ่านตัวแทนทางกฎหมายและทางต้นสังกัดจะมีการตอบโต้หากมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จขอบคุณทุกความเข้าใจและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีสำหรับการสืบสวนในครั้งนี้มีรายงานว่ามีทั้งหมด8คนที่ถูกเรียกสอบมีทั้งทีมงานและคนในวงการบันเทิงรวมนักแสดงอีซอนคยุนในฐานะผู้ต้องสงสัยกรณีการใช้ยาเสพติดภายในสถานบันเทิงและที่อยู่อาศัยในย่านกังนัมบทบรรณาธิการนายกรัฐมนตรีในเวทีโลกภารกิจการต่างประเทศต่อเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำชาติที่ให้การสนับสนุนข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง BRF ครั้งที่3ที่กรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียนกัฟโคออปเปอเรชั่นคาวซิลริยัดเอสซัมมิต GCC ณกรุงริยัดประเทศซาอุดีอาระเบียต่อทันทีเป็นการประชุมร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ GCC รวม6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตบาเรนกาตาร์คูเวตและโอมานเป็นการเดินทางเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติครั้งที่3แล้วนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งซึ่งภาคธุรกิจชั้นนำของไทยยกย่องว่าเป็นเซลแมนของประเทศที่ได้คะแนนเกินร้อยก่อนหน้านี้ระหว่างรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยประกาศเป็นคำมั่นว่าจะเป็นผู้นำที่เดินทางไปเปิดการค้าขายในทั่วโลกเพื่อส่งสินค้าและผลผลิตด้านการเกษตรต่างๆออกไปสู่ต่างประเทศให้มากที่สุดขณะเดียวกันก็จะเชื้อเชิญนักธุรกิจและบริษัทชั้นนำของโลกมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งระหว่างไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติและการเดินทางเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็มีการเจรจาในเรื่องดังกล่าวบ้างแล้วนอกจากนี้ระหว่างการไปร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่ง
ก็มีโอกาสพบปะและเจรจากับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับมาลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นกันจากนี้ไปคงจะต้องรอการเจรจาและความร่วมมือในระดับภาคเอกชนตามมาซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสำเร็จโดยเร็วในการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับจึงเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้แสวงหาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนอย่างเต็มกำลังเนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทางด้านทุนอย่างมหาศาลกรณีประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นจะเป็นแหล่งสำคัญของการส่งออกแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศในช่วงระยะเวลา5ปีน่าสนใจที่ผู้นำประเทศไทยเสนอประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ภูมิภาคได้แก่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างไร้รอยต่อผลักดันการจัดตั้งอาเซียน GCC Business Forumเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของ2ภูมิภาครวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านสุขภาพซึ่งประเทศไทยต้องมีความพร้อมและสร้างบรรยากาศที่เป็นแรงจูงใจรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆอย่างเข้มงวดด้วยไม่ปล่อยผ่านรวมยันไม่ปกป้องส.ส.คุกคามทางเพศสอบวินัยเข้มยึดหลักยุติธรรมรวมยันไม่ปกป้องพวกพ้องไม่ปล่อยผ่านส.ส.คุกคามทางเพศเผยกรรมการสอบวินัยเข้มยึดความยุติธรรมพยานหลักฐานขอเวลาตรวจสอบรับฟังรอบด้านเมื่อวันที่21ตุลาคม2566นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนการคุกคามทางเพศของส.ส.พรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้มี2ส่วนคือส่วนที่เป็นส.ส.และส่วนที่เป็นสมาชิกพรรคแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ข่าวดีและเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราในฐานะพรรคการเมืองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามใช้กลไกตรวจสอบนายรังสิมันกล่าวว่าเรามีสมาชิกพรรคและส.ส.อยู่มากแน่นอนมันอาจจะมีทั้งเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวถูกผิดอย่างไรเราก็คงต้องมีการตรวจสอบแต่เรายืนยันกับสังคมมาโดยตลอดว่าเราจะไม่ยอมสำหรับพรรคก้าวไกลในเรื่องของทางเพศต่างๆเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆเช่นกันและจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องนี้นายรังสิมันกล่าวว่าการตรวจสอบต้องใช้เวลาเราเองก็อยากให้มันเร็วที่สุดแต่เราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพยานคนหรือเอกสารเพื่อให้เกิดการรับฟังอย่างรอบด้านมากที่สุดเราอยากจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้เราให้ความสำคัญและเราไม่ปล่อยผ่านเราจะไม่นิ่งเงียบและเราจะไม่มีการปกป้องซึ่งกันและกันเราอยู่เคียงข้างในเรื่องของความยุติธรรมผมเชื่อว่าเรื่องคดีเกี่ยวกับเพศเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในหลายๆพรรคการเมืองในหลายๆกลุ่มก้อนที่มีอยู่ในสังคมเราเองก็จะพยายามยืนยันว่าการทำของเราแบบนี้มันนำไปสู่การเป็นเยี่ยงอย่างให้กับสังคมในทุกองค์กรทุกรูปแบบที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าสังคมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องนี้เช่นเดียวกันดังนั้นยืนยันว่าเราให้ความสันกับเรื่องพวกนี้แน่นอนแต่ขอเวลานิดหนึ่งบางทีมันก็ต้องฟังพยานหลักฐานอย่างรอบด้านจริงๆนายรังสิมันกล่าวเมื่อถามว่าหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะมีการตั้งโต๊ะแถลงเพื่อไขข้อสงสัยให้กับประชาชนหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าตนเข้าใจว่าทางโฆษกของพรรคก็พยายามที่จะอัปเดตในเรื่องนี้
เพียงแต่ต้องให้เวลากับทางคณะกรรมการวินัยในการทำงานยืนยันว่าไม่ปล่อยผ่านตอนนี้ทางคณะกรรมการวินัยก็พยายามตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงๆและเราก็จะพยายามสร้างบรรยากาศที่เชื่อมั่นเรามีส.ส.ที่มีความหลากหลายเข้าไปเป็นคณะกรรมการวินัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่ปกป้องพวกพ้องไม่ช่วยเหลือกันเราจะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและพยานหลักฐานที่มีจริงๆนายรังสิมันต์กล่าว